วันนี้พี่ด้วนวนาลีจะไปหาพังแม่ด้วนที่ผาตะแบกนะครับถ้าเดินไปคงจะช้าก็เลยจะเรียกแท็กซี่นะครับดูว่าแท็กซี่จะรับไปหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าจะมีการต่อรองราคากันเล็กน้อยนะครับแต่กระบะคันนี้ฮะคันสีขาวนี้ไม่อนุญาตให้แท็กซี่รับผู้โดยสารบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับนอกจากจะไม่ให้อาหารสัตว์ป่าแล้วกฎของอุทยานยังไม่อนุญาตให้รับสัตว์ป่าขึ้นรถนะครับพอไม่ได้ขึ้นรถแท็กซี่ก็ต้องเดินมาดูเหงาๆแบบนี้นะครับนี่ครับยืนดูเศร้าๆแบบนี้ฮะระยะทางที่จะไปหาพังแม่ด้วนก็เหลืออีกไกลพอสมควรนะครับหวังว่าพี่ด้วนของเราก็จะเจอพังแม่ด้วนและเจอน้องไพรินที่นั่นนะครับ